ลังนี้นะคะก้าวไปกับเมี่ยวก็พาทุกคนมาทานร้านอาหารร้านใหม่นะคะที่คลองโคนนะคะที่นี่ที่เขาว่าเด็ดกันเนี่ยทั้งละแวกนี้เลยเนี่ยนะก็คือปูไข่ค่ะทุกคนปูไข่นี่ก็คือมันโลโก้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านครัวผู้ใหญ่ซอยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงอุ้ยร้านนี้เขาได้อย่างนี้ด้วยนะเขาได้วงใน user choice ด้วยนะเนี่ยแล้วก็โอ้นี่เป็นราคาอาหารวันนี้เขาก็บอกเลยว่าโอ้ทะเลไข่ยิ่งโลละเท่าไหร่ปูม้าเอ้ยกุ้งเอ้ยต่างๆนะคะโลละเท่าไหร่วันนี้นะคะร้านบรรยากาศน่านั่งมากนะคะหนูเป็นเรือนที่อยู่กลางน้ำซึ่งได้ยินมาว่าน้ำนี่แหละค่ะที่เขาทำให้ปูสดเสมอเพราะว่าเขาเอาปูมาเลี้ยงไว้ในบ่อที่เรานั่งกันอยู่วันนี้เลยค่ะแล้วก็โซนนั้นมีหลายโซนมากๆเลยค่ะก้าวขาเข้าไปดูข้างในมาถึงคลองโคนทั้งทีนะครับถ้าไม่ได้ทานปูไข่นะฮะถือว่ามาไม่ถึงคลองโคนเลยนะครับคือที่ร้านครัวผู้ใหญ่จอยเนี่ยนะฮะเขาจะมีปูให้เราเลือกอยู่2ขนาดด้วยกันนะฮะแบบ4ตัวโลก็คือเขาจะขายกันอยู่ 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็น2ตัวโลไซส์ใหญ่เขาก็จะขาย 1,100 บาทนะครับส่วนเมนูกุ้งเนี่ยเขามีถึง3กุ้งให้เราเลือกเลยนะครับก็คือจะมีกุ้งแม่น้ํากุ้งกุลาแล้วก็กุ้งแชบวยนะครับกุ้งแชบวยกับกุ้งกุลาเนี่ยเขาขายกิโลละ 1,100 บาทนะครับส่วนกุ้งแม่น้ำเนี่ยฮะจะเป็นไซส์ใหญ่นะหัวมันเยิ้มๆนะฮะแบบว่า3ตัวโลนะฮะ 1,200 บาทนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาทะเลใช่ไหมฮะเราก็จะไม่ทานกุ้งแม่น้ำกันนะครับเราจะทานเป็นกุ้งแชบวยอบเกลือนะครับน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นคนทานเผ็ดนะแค่ว่าเขาก็ทำมาเผ็ดระดับหนึ่งเมื่อกี้คุณน้องเรียนงานเสิร์ฟบอกว่าที่นี่เนี่ยคนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทานเผ็ดก็บอกเขาอาหารเนี่ยไม่เป็นหน้าประทับว่าน้ำจิ้มเนี่ยว่าสำหรับคนทานเผ็ดมากก็จะได้อยู่นะกุ้งเนี่ยนะครับสดไม่สดมาดูกันที่ตรงนี้เลยนะครับว่าเนื้อเนี่ยจะติดเปลือกหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนี่น่าจะสดมากนะครับตัวใหญ่มากดูสิเนื้อมันเด้งมากอะแล้วก็แบบออกมาเป็นตัวอย่างนี้เลยตัวใหญ่มากเลยนะครับตอนที่ผมหั่นไปนี่คือเนื้อมันจะแน่นมากเลยนะครับแล้วก็เหนียวมากๆดูเนื้อเต็มนะฮะเต็มคำเลยจิ้มซีฟู้ดเคยได้ยินคำว่าเนื้อสู้ฟันไหมครับเนื้อซื้อฟันเนี่ยได้ยินมาจากเมียวที่เมียวพูดก็วันนี้ที่เองครับคำว่าเนื้อสู้ฟันเนี่ยคือมันกัดแล้วมันก็จะแบบเด้งๆหนึบๆเหนียวๆกัดไม่เคยลงครับเหมือนว่ามันแข็งแรงกว่าฟันเรานะเนี่ยเมนูที่เมียวฝากอีกอันนึงวันนี้ก็คือปลาเก๋าผัดฉ่านะคะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อปลาเก๋ามาเป็นชิ้นเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาแบบปลาเก๋าทอดหรือเอาปลาเก๋าไม่ทอดนะคะแต่ว่าอยากได้ความกรอบนิดนึงก็เลยสั่งมาเป็นคู่กับหรือเครื่องแกงนี่ไม่ธรรมดาเนื้อดิเนื้อปลาน่ากินมากหอมเครื่องแกงมากมันดีมากไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่ก็กินเผ็ดเรามาคลองโคนนะมันก็ไม่ไกลมากนะครับเราก็ขับบนถนนสายพระราม2นะครับมุ่งหน้าสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับแล้วก็สังเกตนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีปั๊มปตท.ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยได้เลยวิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาถึงคลองโคนนะครับผมว่าคลองโคนแถวนี้มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะผมว่ามีประมาณสัก 10-20 เจ้าได้อยู่นะแต่ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ความแตกต่างของรสชาติอาหารที่แตกต่างกันไปและทุกร้านที่ขาดไม่ได้ก็คือปูไข่นึ่งนะครับตอนนี้เราก็กำลังตั้งอกตั้งใจรอปูไข่นึ่งตัวใหญ่ๆกันอยู่นะครับว่ามันมาเนี่ยมันจะสมกับสิ่งที่เราขับรถมาไกลกันขนาดนี้หรือเปล่านะครับมาถึงเมนูกั้งนะครับนี่กั้งแก้วต้องแบบนี้ดองน้ำปลานิดๆ นะครับแล้วก็ลอกออกมานี่เนื้อใสๆเลยอะ
เนื้อใสๆแล้วก็นี่ฮะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดไปน้ำลายไหลครับบอกเลยฮะยังไม่ทันเข้าปากน้ำลายไหลแซ่บมากอ่ะจะนุ่มสันเลยมาแล้วครับตอนที่เราชิมกลางแก้วนะอันนี้ก็จะเป็นปูไข่ของโคนนะครับจานนี้นี่1โลพอดีเป๊ะเลยนะครับไข่เยิ้มๆมันเยิ้มๆน่าทานมากราคาจานนี้ 1,100 บาทนะครับโอ้โหน่าทานจริงๆเยิ้มนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปเลยไข่ที่นี่เขาแบบนุ่มๆหนึบๆนะมันไม่ได้แบบถึงกับแห้งนะแต่ว่าเขานึ่งมาแบบค่อนข้างดีมากๆไข่มันแบบเหมือนยางมะตูมเลยอ่ะดูสิน่าทานเปล่าไข่มันนุ่มมากเหมือนเรากินไข่มะตูมมาๆนั่นเลยอ่ะมันจะเหนียวๆหนึบๆอร่อยมากบอกเลยว่าราคานี้นี่ไม่แพงนะครับถ้าเทียบในกรุงเทพนี่ผมว่าปูตัวนี้ต้องมีโลประมาณ 1,800 แน่นอนเลยนะครับแต่ที่นี่เรากินกันได้แค่ตัวละ550บาทนี่ก็คือปูทะเลของเรานะคะนี่อยากให้ทุกคนดูกล้ามน้องปูนี่ตอนเด็กๆนี่เลี้ยงมาด้วยเวย์โปรตีนหรือเปล่ากล้ามใหญ่ขนาดนี้ปกติเข้ายิมนะบอกเลยว่าปูนี่นะคะเราเอาไว้เป็นอันสุดท้ายเลยเพราะว่าเราพร้อมลบมากนะคะพร้อมมืนมากๆเลยปูไข่หรือว่าปูทะเลเนี่ยนะจะต้องทานแบบสดนะคือสดหมายความว่ามาจากปูเป็นๆนะถ้ามันตายแล้วเนี่ยมันจะเหม็นนะคะทุกคนแต่ว่าที่เนี่ยถามว่าสดเนี่ยการันตีได้แค่ไหนก็คือเขาเลี้ยงอยู่ในนี้ในบ่อข้างล่างนี้เลยค่ะทุกคนเขาก็เอาปูมาจากที่ฟาร์มปูอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอมาถึงร้านก็มาปล่อยไว้ที่นี่แล้วเวลาเราจะทานเนี่ยเขาก็ตักขึ้นมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วก็ไปน็อกน้ำแข็งแล้วก็เอามาอบเอามันนึ่งให้เราทานนะคะและนี่ก็คือก้ามปูในความฝันของเมี่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาลองเราก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนตามพิธีนะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดให้มันชุ่มฉ่ำไปเลยทุกซอกเนื้อเตรียมตัวเผ็ดเตรียมตัวเซฟได้แบบหนึ่งข้างจำปากเลยนี่คือไซส์2ตัวโลพี่เล่าเนื้อมันสดมากเลยอ่ะไม่มีความเละไม่มีความแบบหยืดอะไรเลยเนื้อแบบเนื้ออย่างแน่นมากๆเลยนะคะแบบปูที่สดมากจริงเนื้อหวานมากเนื้อธรรมชาติของปูอ่ะรสชาติของวัตถุดิบดีมากหวานมากพอแมทกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือแบบตายไปเลยยอมตายร้านนี้นะคะทีเด็ดก็คือหลังจากเราทานข้าวแล้วเขาจะมีแตงโมแถมให้นะคะเนื้อไส้ฉ่ำๆเลยชุ่มใจแบบมาแบบเย็นๆเลยอ่ะหวานมากพี่เล่าก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราทั้ง2คนด้วยนะครับเรา2คนอยากดังมากครับดังในทางที่ดีนะครับฝาก follow ด้วยนะครับก็เป็นอีก1ล้านในจังหวัดสมุทรสงครามที่เราทั้ง2คนพาเพื่อนๆมารีวิวร้านอาหารครัวผู้ใหญ่จอยกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย